เรื่องของการที่จะปลดล็อกตะท่อมออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษกันเมื่อวานนี้ทางที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเองค่ะก็ได้มีการประชุมรับหลัก การร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษด้วยคะแนนเสียง330เสียงทีเดียวนะคะเพื่อที่จะได้ปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท5านั่นเองค่ะโดยมีมติที่ทางคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเรื่องนี้มีมติอย่างที่บอกไป330เสียงแล้วก็ได้ตั้งคณะกรรมาการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษา25คนแประยะติ7วันค่ะส่วนร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษเนี่ยก็บอกว่าเป็นการพิจารณาต่อเนื่องจากการประชุมสภาผู้แทน รัศดร26พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะแมมเรียกว่าพูดคุยผลักดันกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวก็เคยเห็นข้อมูลว่าจริงๆพืชกระทมเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์นะในเรื่องของการที่จะใช้เป็นพืชสมุนไพรแต่ว่าคนเฒ่าคนแก่จ,จะบอกว่าใช้เหมือนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นอันนี้ก็ต้องไปดูกันในรายละเอียดต่อนะคะ สำหรับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเนี่ยได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช2522ในการยกเลิกพืชกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5ค่ะนอกจากนี้ก็มีการยกเลิกบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการประกาศให้ท้องที่ใดเป็นท้องที่ที่ทำการเสพพืชกระท่อมแล้วไม่มีความผิดนอกจากนี้ก็ยกเลิกบทกำหนดโทษรวมถึงอัตราโทษเกี่ยวกับความผิดพืชกระท่อมด้วยนะคะก็บอกว่าเป็นไปเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากลรวมถึง ิบทของสังคมไทยเขาใช้คําว่าบางพื้นที่เนี่ยเขามีการใช้พืชตะท่อมกันตามวิถีชาวบ้านก็เลยมองว่าควรจะยกเลิอกออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่5นั่นเองหล่ะค่ะ